มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก3รายค่ะสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศตอนนี้นะคะยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศพบเพียงผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเท่านั้นล่าสุดนะคะเมื่อเวลา 11:00 นของวันที่25 กันยายน 2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19 ในประเทศไทยโดยมีรายงานดังต่อไปนี้ค่ะผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในประเทศ0รายผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสเตทควอรันทีน3รายนะคะรักษาหายเพิ่มขึ้น7รายกลับบ้านแล้ว 3,360 รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล100รายไม่มีรายชื่อผู้เสียชีวิตยอดผู้เสียชีวิตคงที่59ศพยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,519 รายนับเป็นรายที่ 3,517 ถึง 3,519 อย่างไรก็ตามนะคะผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นเข้าสถานกักกันของรัฐโดยเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศประเทศสหรัฐอเมริกา1รายสิงคโปร์1รายคูเวต1รายส่วนการติดเชื้อในประเทศไม่มีรายงานเพิ่มเติมค่ะขอขอบคุณศูนย์ข้อมูลโควิด-19 และขอขอบคุณ Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ